จอมบึงก็เป็นอีกหนึ่งมวยที่มีลุ้นนะครับในรอบไทยไฟลีกด้วย20ปีเท่ากันเลยนะครับส่วนสูงเนี่ยโจชัวสูงกว่าครับ3เซนติเมตรแน่นอนครับประสบการณ์ยอดเทวีเนี่ยมากกว่าเดี๋ยวดูครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับกับคู่ที่3ของรายการแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับไทยไฟเรียกว่าเรียกง่ายๆว่าไทยไฟใหญ่กันแล้วกันนะฮะนัดแรกของปีครับประเดิมในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์นี้ครับที่ลานอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับไปกันที่ไทยไฟอุทยานราชพักร่วมเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์สืบสานวันมวยไทยรักษาศิลปะไหว้ครูสร้างความเร้าใจด้วยมวยคาดเชื่อครับกับเหล่าขุนพลไทยไฟนำโดยแสนชัยเต็ง1ปตท.น้องโอเวโรไรออนเขี้ยวเพชรวรจักรเล็กยังมีฟ้าลิขิตยูเนสด้วยครับที่เป็นนักชกสายเลือดใหม่ไทยไฟไปติดตามมาได้นะครับเข้าชมฟรีครับ16นาฬิกาเนี่ยประตูเปิดนะก็ไปชมกันได้ก็ย้ำว่าวันอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาเลยเนาะ4กุมภานะครับไทยไฟอุทยานราชพักครับรับไล่ไหว้ครูอยู่แล้วครับยอดเทวินมอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่นะครับปริญญาในค่ายมวยครับเข้าไปที่ Facebook ได้เลยครับมอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับทางช่อง8เจอกับไทยไฟได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับก็ช่วงเปิดต้นปีแบบนี้ครับสัปดาห์หน้านี่ก็เดือดเหมือนเดิมนะครับยังมีมวยรอบในรุ่น71กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศด้วยครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาปะทะกับเพชรเมืองลุมสิทธิ์ภูเพียรแล้วก็มีดาวหมูดวงใหม่ครับดาวแพ้แม็กเควีพันธ์กล้าศึกสิทธิ์จาก้าธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับแล้วก็เพชรเอกบ้านไร่มนทัพปูซานด้วยครับเดี๋ยวกลับมาประชาสัมพันธ์กันต่อครับไปดูคู่มวยคู่นี้กันก่อนครับคู่ที่3ของรายการเอาละครับยอดเทวินกับโจชัวเตะหนักจังอ่ะเออโอ้โหมาสักครู่ครับเตะตรงนั้นได้ยินถึงตรงนี้เลยครับมาถึงก็ออกรับหนักๆ กันแล้วนะครับโดยเฉพาะแข้งเช็คลมยางช่วงล่างกันอยู่แล้วครับเมื่อสักครู่ครับเตะขวาไปครับเขาก็เตะคืนมาเหมือนกันแหมดูโจชัวนี่สั่งที่บริเวณศีรษะด้วยครับโอ้ต้องบอกว่าอย่างเท่เลยครับโอ้โดนแข้งซ้ายของยอดเทวินเข้าไปดูเขามาแบบคิกบ็อกซิ่งครับมีฟุตเวิร์กตลอดเวลาครับทางด้านโจชัวยอดเทวินเนี่ยมาแบบมั่นคงครับเน้นความหนักนี่ครับหมัดซ้ายเริ่มจะทำงานแล้วนะครับยอดเทวินก็ไม่เป็นหลงเกมของโจชัวนะครับแกก็พยายามหลอกล่อครับโจชัวครับยอดเทวินเลือกออกครับเลือกออกเน้นเขาเตะมาก่อนครับทับในเตะขึ้นไปเหมือนกันแล้วครับยอดเทวินเตะซ้ายโจชัวเตะขวาขึ้นมาครับดูยอดเทวินเนี่ยเตะหนักนะครับก็เน้นไปที่ในเรื่องของอาวุธความหนักแรงครับดูโจชัวนี่พยายามที่จะจับจังหวะแล้วก็หาทางเจาะเข้าไปอยู่นี่ครับแข้งขวาขึ้นมาเหมือนกันฟุตเวิร์กเข้าไปครับมวยไทยนี่โอ้โหเจอนักชกอังกฤษเกี่ยวล้มลงไปลูกขาก็อยู่ไม่นิ่งเลยนะโจชัวโยกไปเรื่อยโยกไปเรื่อยครับมัดกระแทกเข้าไปครับโจชัวยอดเทวินก็เล็งพยายามจะโต้คืนกลับเหมือนกันครับแต่ถ้าไม่ชัวก็ไม่ออกครับตรงไหนครับตรงไหนครับโอ้โหเร็วมากมองไม่ทันมองไม่ทันกุ้ยช่ายแต่ขายังเป๋อยู่เจอหมัดเด็ดเข้าไปครับแกว่งเลยครับตอนนี้โจชัวโกสโตนกรรมการนับถึง8ครับโอ้โหน่าจะโดนขมับแล้วเมื่อสักครู่เอาละครับจะมีช็อตเด็ดหรือเปล่ามาแล้วครับอาวุธหนักๆของยอดเทวินได้ไปก่อน1นับแล้วโอ้ยังวิกฤตอยู่นะครับอาการของโจชัวนี่ยังไม่ดีโอ้โหแม่เตะแหวกกาดเข้าไปเลยครับเตะอัดกาดเข้าไปเลยเอาเจ๊เก็บตังค์หน่อยครับเช็คบินเลยหรือเปล่าเช็คบินเลยหรือเปล่าอ้าวแหมจะทำเขาครับคนจำเบ้าซะอีกอ้าวคุณพระระฆังทำไมมาตอนนี้ซะล่ะพักแป๊บเดียวครับWe'll be right back.
ครับฉายกแรกกันนะครับหมัดไหนเดี๋ยวดูหน่อยครับโอ้ออกขวานี้ครับแม่เสยน่าจะตรงบริเวณขมับแล้วก็ถากขึ้นเป็นหัวเลยละครับดูครับนี่ครับไปบริเวณหลังหลังหัวหน่อยครับหมัดของยอดเทวินนะครับดูครับนี่ครับเขาก็ต่อยเราเหมือนกันนะแต่ว่าของเขาไม่โดนครับของเราอ่ะเต็มๆครับโดนเข้าไปครับแม่ยืนขึ้นมามีขาปัดขาแกว่งเหมือนกันนะครับโจชัวเนี่ยโดนนับแรกไปแล้วครับหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนฟื้นมายังไม่เต็มร้อยครับโดนเตะลูกนี้เข้าไปอีกครับแล้วดูครับโดนเข้าไปกับโซซักโซเซครับขาปัดขาเป๋ยังจับทิศจับทางไม่เจอนี่ครับกระโดดศอกช่วยชีวิตทางด้านโจชัวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับว่าจะมีทีเด็ดหรือเปล่าครับทางด้านโจชัวครับจะมีอะไรมาแก้ครับเพราะว่าตอนนี้นี่เจอหนักเหลือเกินเมื่อกี้ปิดยกแรกด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยเลยนะครับฤาษีบทยาของยอดเทวินนะครับเดี๋ยวดูครับยกที่2นี่มีอะไรดีๆเด็ดๆให้เห็นกันอีกโอ้ยจุกหน้าอาจารย์ก็เตะกระจับเนี่ยไม่ผิดกติกาแต่ว่ากรรมการของเราเนี่ยจะเบรกให้ทุกครั้งนะครับขยับเดินเข้ามาครับยอดเทวินเขาหวังจะเช็คบินครับแบบนี้มีความสุขุมเยือกเย็นครับไม่ผีผามเข้าไปรอออกแบบเน้นๆครับนี่ครับแม่ลำตัวเกือบโดนแต่ว่าโจชัวเองก็ยกนี้นี่ก็ตั้งใจสู้ใหม่ครับโอกาสของเขาก็ยังมีเมื่อกี้เขาเตะคืนเรามาก็เจ็บๆ เหมือนกันนะครับลูกเตะคืนมาของโจชัวครับยอดเทวินเองก็ยังประมาทไม่ได้ครับโจชัวเตะไปที่พับนอกยอดเทวินก็เตะพับนอกคืนครับโดนมา1คืนไป2ซะด้วย3อ้าวพับนอกเตะไม่ทีนึงโจชัวครับเกลือจิ้มเกลือนะครับเตะมายังไงก็เตะคืนแบบนั้นแหละครับขวาเตะเจาะล่างอ้าวก็เจาะล่างคืนแหมก็มีกรรมการเตือนหน่อยครับเรื่องของการนิ้วเก็บนิ้วหน่อยเก็บนิ้วหน่อยครับลุยต่อครับยกที่2ยกนี้นี่ยังไม่โดนเต็มๆนะทางด้านโจชัวนี่ครับมาแล้วครับพูดถึงก็มาแล้วครับหมัดของยอดเทวินมาอีกหมัดนึงโอ้โหอัดลำตัวไปด้วยแบบนี้นี่ทนได้ครับโอ้เจอชุดใหญ่ๆครับยังทนได้ครับโจชัวโอ้โหขวาขึ้นก้านคอแล้วโดนหมัดต้องถอยกรูดเลยนะครับต้องถอยไปตั้งหลักซะแล้วโจชัววงในครับวงในครับแหมแหมหัวแกไปเสียเหลี่ยมมุดอยู่ตรงนั้นนะครับโจชัวครับเตะขวายอดเทวินเตะหนักจังเลยอ้าวหมัด1 2มาโจชัวถีบไว้ยอดเทวินต่อยซ้ายไปโดนต่อยขวาโดนครับแต่เราก็โดนหมัดเข้าสวนคืนมาเสียบขวาป่ะแล้วก็นี่เสียบซ้ายครับยัดเข้าไปที่ยุงข้าวยอดเทวินนี่ไม่เลี้ยงไข้แล้วนะครับดูจากการโอ้โหนี่หวังเช็คบินนะครับหมัดขวาไปอีกทีนึงวงในมีทั้งศอกมีทั้งเข่ามาครับโอ้โหดูหน้าแดงเป็นลูกตำลึงไปหมดแล้วครับตอนนี้นักมวยจากแดนผู้ดีครับโจชัวชักจะเริ่มโตไม่ออกแล้วครับยอดเทวินอีกบาทได้โอ้ก่อนจ่าครับหมดยกที่2เดี๋ยวพักคู่เดียวกลับมาชมภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับดูจังหวะสาวหมัดของยอดเทวินวงในใกล้ๆครับก็พยายามที่จะตีเข่าครับทางด้านโจชัวตอนต้นนี่ยอดเทวินยังไม่เร่งนะครับจะเห็นว่าโจชัวนี่ก็มีโอกาสในการออกอาวุธเหมือนกันแล้วดูหมัดนี้ครับเข้าเต็มหน้าเลยครับมีวูบไปเล็กน้อยครับแล้วก็พยายามโต้คืนมาซ้ายนี้ครับแม่มีเอียงเหมือนกันครับโจชัวโอ้โหขวานี่เต็มหมัดเลยนะครับโดนเข้าเต็มเต็มโอ้เหลือเชื่อว่าอยู่ได้นะครับเพราะว่ายกแรกเนี่ยเจอไปแล้ว1นับนะครับโจชัวจากอังกฤษยอดเทวินเนี่ยเห็นได้ชัดครับว่ามีจังหวะที่ออกวุ้นสวยๆครับนี่ครับหมัดขวานี่เต็มกรามเลยครับโอ้โหถึงกับต้องยังมีเวลาให้โจชัวเนี่ยได้แก้สถานการณ์อีก1ยกครับหรือว่าจะเป็นยอดเทวินครับที่จะจบเกมแบบไม่ครบยก
เอาครับมาติดตามกันต่อครับในยกที่3ค่อยๆเดินขยับเข้าไปครับโจชัวครับยอดเทวินก็หมัดซ้ายหน้าคอยกระแทกไว้ก่อนเตะขวาครับสกัดไว้ครับเตะแล้วถีบโจชัวเดินเร็วขึ้นเจอแข้งขวาสอบมาแล้วครับยอดเทวินจับได้ตีไม่ได้แต่งตัวช้ากรรมการแยกเร็วเลยครับเตะนี่เตะอีกแล้วถวายเจ้าไปเลยแหละครับโจชัวขยับเข้าไปครับเริ่มหลบได้เตะขวาเจาะล่างขึ้นมาโจชัวแหมว่าไปโจชัวเองก็มีความอึดเหมือนกันนะครับหัวจิตหัวใจก็ไม่ธรรมดาแม้ว่าจะโดนนับไปแล้วมีไปสัมผัสบริเวณกระจับอีกแล้วครับกรรมการก็เช็คหน่อยครับขยับเดินต่อครับโจชัวยกนี้นี่ดูเหมือนฟุตเวิร์กจะหายไปแล้วนะครับจะมาแบบมวยไทยแล้วขยับเดินเข้าหาบ้างครับแม่ยอดเทวินก็ยังไม่แน่นะครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้มาเลยเออแกเต้นซะเลยพอทักปุ๊บมาปั๊บนี่ไงครับเขย่าไปเรื่อยเอาโดนแข้งขวาครับโดนขวาอีกแล้วครับโจชัวพยายามรัวหมัดคืนแล้วก็แทงเข่าเนี่ยพยายามเอามือนี่จะขวางหน้าของยอดเทวินแต่ยอดเทวินก็พยายามลัดล็อกเอาไว้ครับเตะสกัดไว้โดนแค่นี้ต้องถอยตั้งหลักเลยแล้วครับโอ้ยสอกกลับสอกกลับโอ้โจชัวนี่หัวใจผ่านเลยนะครับมีจังหวะโชว์ด้วยแบบนี้นี่เรียกได้ว่าปั้นไม่ยากครับอีกไม่นานเนี่ยเชื่อว่าน่าจะพัฒนาฝีมือได้มากกว่านี้แน่ครับโจชัวจำชื่อมันครับโจชัวโกสโตนไฟนี้นี่ถือว่าอัดกับทางด้านยอดเทวินได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เอานะครับแม่มีหมัดด้วยยอดเทวินจะช้าลงไปไม่ได้นะครับทำท่าดีขึ้นมาครับโจชัวมีแข้งสาดไปครับยอดเทวินก็ต้องเอาตัวรอดไปก่อนครับช่วงนี้ได้นับไปแล้ว1นับครับตุนเอาไว้เดี๋ยวมาเต้นบ้างครับในช่วงท้ายๆของยกสุดท้ายเอาครับแม่หมัด1 2เกือบโดนเตะมาไม่โดนครับโจชัวยอดเทวินเตะซ้ายแหมเกือบจะเสียเหลี่ยมไปครับขาไปหลุดนอกเชือกครับหมดยกสุดท้ายเอาละครับแหมก็จบศึกนะครับ3ยกแหมก็เห็นยกแรกเนี่ยนึกว่าไม่รอดแน่ครับทางด้านโจชัวแต่เขาก็ยืนอยู่จนครบยกครับเทวินก็เร่งแล้วนะครับหวังว่าเดชศึกจะดูภาพช้าครับนี่จังหวะตั้งศอกครับเข้ามาเนี่ยโอ้โหศอกปักเลยครับยังอยู่ได้ครับทางด้านโจชัวให้ดูภาพสวยๆครับกับอาวุธมวยไทยครับนี่ครับแข้งขวาก็พยายามรัวหมัดคืนมานะครับโจชัวก็สู้ทุกจังหวะดูครับกระแทกยับซ้ายไปก่อนแล้วดูศอกกลับแม่พลาดครับเขียวหูไปนิดเดียวถ้ามันมีนับยกแรกที่ยังมองไม่ออกเหมือนกันนะว่าใครจะบุกใครจะจ่านะเพราะว่าโจชัวเองก็เดินได้ดีนะครับส่วนยอดเทวินนี่ก็รอโต้ด้วยครับและผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner ยอดเทวินของบุรีรัมย์ก็เป็นยอดเทวินที่คว้าชัยไปครองครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับกลับมาเพชรภาคใหม่ปะทะกับนักมวยจากอิรัก